ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากป่วยเราต้องกินผักให้ได้ครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงหรือว่าถ้าเป็นมะเร็งแล้วเราต้องกินผักให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลโหครึ่งกิโลกินยังไงดีเนี่ยสวัสดีค่ะสุขภาพดีกับเนสตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะเนจะมาทำให้การกินผักสดที่เป็นผักเขียวๆเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยรู้ว่าการกินผักมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ว่าการกินผักเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่ากินลำบากแต่จริงๆแล้วผักใบนะคะมันเป็นปริมาณมันไม่ได้เยอะถ้าเรากิน1กิโลเนี่ยแล้วเราสามารถทำกรรมวิธีให้มันเหลือน้อยได้เนี่ยมันก็จะกินได้วันละ1กิโลหรือวันละครึ่งกิโลฝึกกินครึ่งกิโล1กิโลทุกๆวันร่างกายเราก็จะได้รับเอนไซม์ได้รับผักเยอะๆแต่ถ้าใครไม่สามารถกินผักสดๆได้ไปซื้อแคปซูลซึ่งมันก็จะต้องจ่ายเงินแพงเนาะแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการกินผักแบบที่มันกินได้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็หาผลไม้ที่เราชอบอันนี้ใช้แอปเปิลนะคะเป็นแอปเปิลเขียวซึ่งถ้าเราปอกเปลือกออกเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเราปั่นแล้วเราไม่ได้สกัดมันจะไม่มีอาการที่มาฝืดคอนะคะเพื่อนๆส่วนสับปะรดเนี่ยจริงๆแล้วส่วนที่มีคุณค่าทางยาก็คือแกนแต่ถ้าแกนเวลาที่เรานำมาปั่นเนี่ยเวลากลืนก็กลืนยากเนี่ยก็จะใช้แต่ด้านนอกไม่ใช้แกนแต่แกนเนี่ยก็ใช้เคี้ยวตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เคี้ยวเวลาเคี้ยวระหว่างมือเพื่อนๆสามารถเคี้ยวได้ส่วนนี้คือผักนะคะเป็นกิมโกยหม้อฉ่ายเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันไหมเนี่ยกิมโกยหม้อฉ่ายเนี่ยเขาจะเป็นผักที่ช่วยเพิ่มเลือดเนาะเป็นเหมือนทำให้เลือดของเรามากขึ้นส่วนอีกอันนึงก็คืออ่อมแซบหรือเบญจลงนะคะหลายคนคงจะรู้จักนะอ่อมแซบเบญจลงแล้วก็กิมโกยหม้อฉ่ายเดี๋ยวนี้จะติดวิธีไว้ด้านล่างเนาะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะโฟกัสเรื่องของการทานแล้วเราสามารถทานผักได้เยอะๆใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะคะสัก2ซีกก็ได้แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะบอกให้หัวใจของการกินผักปั่นแล้วให้มันอร่อยก็คือใส่กล้วยน้ำว้าหรือเพื่อนๆใช้กล้วยหอมได้นะกล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมเนี่ยเขาจะมีแมกนีเซียมสูงช่วยคลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจการนอนไม่หลับการขับถ่ายแล้วจริงๆแล้วสารอาหารในกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีครบหมดเลยนะคะไอ้ยืดๆของกล้วยน้ำว้าเขามีการสกัดเอาไปทำยาเพื่อที่จะรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยเนาะไอ้ยืดๆเนี่ยรักษาโรคกระเพาะโรคเบาหวานเนี่ยนะคะคืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขากินแล้วคือมันจะช่วยทำให้เรากลืนง่ายเนาะแล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราเอามาปรุงรวมกันแบบนี้เพื่อนๆจะดื่มง่ายแล้วก็กลืนง่ายลื่นคอมันจะไม่อีออกอย่างที่เพื่อนๆคิดนะคะเราอย่าเพิ่งมโนไปเองต้องลองทำใส่น้ำจริงๆแล้วควรใส่3แก้วนะคะสำหรับคนที่กลัวว่าเราจะกลืนลำบากการใส่น้ำ3แก้วเนี่ยมันทำให้เราเหมือนการกินน้ำผักและผลไม้จริงๆมันไม่เหมือนการกินผักแบบเข้มข้นมากเกินไปส่วนใครมีเกลือดำเกลือชมพูดอกเกลือสามารถใส่ได้หรือจะไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็นำไปปั่นแล้ววิธีการปั่นที่ถูกต้องจริงๆแล้วมันควรจะปั่นนับ 1-10 แล้วก็หยุดทีนึงปั่นนับ 1-10 แล้วก็หยุดทีนึงแล้วการใช้น้ำเย็นข้อดีก็คือว่าเวลาเราใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะเกิดความร้อนเนาะแต่ถ้าเราใช้น้ำเย็นเขาก็จะช่วยไปเขาเรียกว่าผ่อนความร้อนที่มันจะเกิดขึ้นจากการหมุนนะคะทำให้ผักใบแล้วก็ผลไม้ที่เราเอาไปปั่นเนี่ยเอนไซม์เขาก็ยังอยู่ดีอยู่เพราะว่าเอนไซม์เขาไม่ชอบความร้อนงานนี้เราจะมาทานเอนไซม์สดๆซึ่งตัวเอนไซม์สดๆก็มีส่วนในเรื่องของการทำให้ร่างกายเนี่ยมีกระบวนการการดูดซึมที่ดีการขับพิษที่ดีการทำงานที่ดีและอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ทั้งสิ้นเลยนะคะกินแล้วร่างกายจะเกิดความรู้สึกสดชื่นอิ่มเร็วได้รับสารอาหารไวเพราะสารอาหารของร่างกายก็คือคลอโรฟิลล์เอนไซม์แล้วก็แร่ธาตุก็จากกล้วยน้ำว้าก็ได้แร่ธาตุสูงนะคะสำหรับในหมวดของผักและผลไม้เนี่ยคือวิธีแบบง่ายเลยค่ะแล้วเราบิดแล้วก็หยุดบิดแล้วก็หยุดแล้วก็เราดูแล้วว่าเขาสามารถที่จะทานได้แล้วเนาะเราก็ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้นะคะเหยือกนี้นะคะก็จะได้ปริมาณประมาณ4แก้วถึง5แก้วนะคะวิธีการดื่มนะคะถ้า
คงจะไม่มีใครมีความสามารถดื่มได้หมดเหยือกเหมือนนี้ก็ให้ดื่มครั้งละ1แก้วนะคะก่อนอาหาร1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ระหว่างมื้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้แทนการกินข้าวได้เพราะว่าสารอาหารครบส่วนถ้าทานไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็ใช้วิธีเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วทานได้1วันอย่าเกิน1วันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอนไซม์เขาก็จะเอนไซม์เนี่ยเขาก็เหมือนสิ่งที่กำลังสดกำลังใหม่อะไรแบบเนี้ยถ้าทิ้งไว้2วันเอนไซม์เขาก็ไม่สดไม่ใหม่แล้วนะคะถ้าจะกินแบบว่าไม่สดไม่ใหม่แบบนั้นต้องไปเป็นน้ำหมักเนาะซึ่งมันคนละแบบตอนนี้คือเรากำลังกินเอนไซม์สดกันนะเนี่ยนะคะก็เป็นวิธีการที่เราจะเสริมสร้างร่างกายด้วยการกินผักให้มากๆโดยวิธีง่ายๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะกินอาหารให้เป็นยากันเนาะแล้วก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ